สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะผมยังอยู่ที่เคทามลาสปานของลิงซ้ายครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณปลาไข่นะฮะตรงกับจุดที่เฮาเคยมาลิดกิ่งไข่ไว้สำหรับคุดไปอนุบาลตีเคทามลานะตะกี้นี่ผมได้หลังจากได้พบปะพูดคุยกับทีมงานของกรมชลประทานในเรื่องของการคุดลอกเฟสที่3เป็นเคน้ำตื้นนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ขอตัวมารีบกินไข่บริเวณจุดนี้และที่นี่ผมได้เจอข้างขาวอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นข้างขาวตัวสีส้มผมคิดว่าน่าจะเป็นข้างขาวยอดกล้วยปีกผีเสื้อนะซึ่งเป็นข้างขาวตีเป็นสัตว์อนุรักษ์นะสัตว์สงวนนะฮะในพรบเป็นอันห้ามเลี้ยงนะเป็นสัตว์หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะแล้วก็มันจะอาศัยอยู่ในตีมีความอุดมสมบูรณ์นะถึงจะพบปะข้างคาวชนิดนี้ผมก็เลยจับมันใส่ในกระสอบนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอามันไปปล่อยในป่าไข่ให้ลึกขึ้นนะเพราะว่าบริเวณนี้มันก็คงจะอยู่บ่ได้ละหลังจากนี่ผมก็จะไล่ลิดกิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการขุดลอกให้เป็นเขตน้ำตื้นปลาไข่ตัวนี้ก็จะอันขุดออกหมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามันไปปล่อยในปลาไข่แห่งจุดหนึ่งจุดตีแบบมีการขุดหลอกนะฮะก็แต่ตอนนี้ผมขอท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นจะได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะบินหนีผมหรือเปล่านะฮะตัวมันตัวน้อยเดียวนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับตัวนิดเดียวนะมันลักษณะการบินของมันผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นผีเสื้อตัวใหญ่นะฮะแต่พอใกล้ๆมันเหมือนใจผีเสื้อครับมันเป็นข้างคาวครับนี่ตัวสีส้มนะนี่ครับปากมีฟันแหลมนะครับนี่ปีกจะเป็นสีส้มสีดำครับนะเป็นสัตว์ปลาคุ้มครองนะฮะจะบินไหมจะบินไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนี่ครับเป็นสัตว์คุ้มครองหายากเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยปลาไข่ในกลางหนองนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้ปะกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมเอามันเข้าไปลึกๆกว่านี้มันน้อยเพราะว่าบริเวณนี้อาจจะแบบปลอดภัยสำหรับมันครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันตัวเต็มไว้ของมันนี่มันจะตัวมอกอี้หรือว่าจะเป็นตัวน้อยอยู่นะดูท่าทางมันตัวเล็กๆอย่างอี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าพันนี่ข้างคาวพันนี่เนี่ยตัวเต็มไว้มันจะตัวเต้าอี้หรือว่าอันนี้จะเป็นแค่ตัวที่กำลังเกิดใหม่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยของมันเอาไปปล่อยในปลาไข่ที่ลึกกว่านี้นะครับให้มันอยู่ตามธรรมชาติในปลาไข่โอเคครับเดี๋ยวจะได้ปลากันในคลิปหน้าครับผม